สวัสดีครับว่าในบทที่2นะครับบทที่2ควรจะมีอะไรบ้างสําหรับผมบทที่2เนี่ยคือบทที่บอกถึงการได้มาซึ่งข้อมูลสําหรับงานของเรานะครับในการเขียน business plan ก็ตาม handout ที่ส่งให้ไปดูกันนะครับว่ามันควรจะมี 7-8 หัวข้อซึ่งสําหรับคนที่ทําเป็น independent study เนี่ยบทนี้จะอยู่ในบทที่3ของคุณซึ่งคือระเบียบวิธีวิจัยนะครับอันแรกคือวิธีการศึกษาผมอยากให้เราลองคิดดูครับในวิชา business research เราเคยคุยกันกว้างๆเนอะว่ามันมีวิธีการในแนวของปริมาณคุณภาพโอเคใช้ได้แต่ว่าตามรายละเอียดที่ส่งให้เมื่อวันศุกร์ที่แล้วอะอยากให้ลองดูกันนะครับว่าเป็นการศึกษาในเชิงทดลองเชิงประยุกต์เป็นเพียวอะไรเงี้ยคือไอเดียเนี่ยผมอยากให้คุณบอกว่าเราเลือกวิธีแบบนี้เช่นเชิงประยุกต์เนื่องจากมันฟิตอินมันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์คือการสร้างรูปแบบทางธุรกิจแบบใหม่โดยใช้ข้อมูลเชิงปริมาณหรือคุณภาพนะฮะอันนี้จะดีกว่าคำตอบคือใช้วิธีนี้เพราะมันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานเรานะจ๊ะข้อ2ฮะวัตถุประสงค์นะเมื่อมันมาแล้วเนี่ยอันนี้ง่ายมากคุณสามารถดูได้จากบทที่1บทที่แล้วนะว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับคุณจะมีสัก 2-3 ข้ออย่าเกิน3นะเอาไว้นะครับวัตถุประสงค์ตรงนี้เขียนเป็นดอทพอยต์ได้ผมแนะนำอันนึงเนาะคือตอนนี้ทุกคนคงทำตัว business canvas ซึ่งหัวใจของมันอย่างที่ผมบอกแต่ต้นสำหรับผมนะก็คือvalue proposition ว่าเราต้องการมีคุณค่าอะไรตรงนี้คุณลองดูความเหมาะสมระหว่างวัตถุประสงค์กับ value นะฮะต่อมาครับผมใช้คำว่าประชากรและกลุ่มตัวอย่างอันนี้เป็นคำกว้างๆอ่ะนะครับสำหรับคนที่ศึกษาในเชิงหรือเลือกที่จะเก็บข้อมูลนะในเชิงคุณภาพซึ่งเป็นการเลือกแหล่งข้อมูลนะครับหรือผู้เข้าร่วมการศึกษาอะไรทำนองนี้บางทีเราอาจจะไม่ต้อง define ว่าประชากรเป็นจำนวนเท่านั้นอะไรทำนองนี้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นการศึกษาที่เป็นในเชิงปริมาณนะครับที่ต้องใช้เครื่องมือทางสถิติอะไรทำนองนี้ก็ต้องอธิบายว่าประชากรเป็นใคร define จากขอบเขตเช่นอายุหรือว่าที่ตั้งหรือว่าพฤติกรรมอะไรนะครับแต่ถ้าคุณเป็นการสัมภาษณ์กันเนาะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มบุคคลหรือว่าเป็นเดี่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะให้อธิบายว่าแหล่งข้อมูลเนี่ยคุณเลือกเพราะอะไรเช่น1ประสบการณ์ของเขา2ความเข้าใจในเรื่องของสินค้าหรือบริการที่คุณกำลังจะทำเสนอนะครับหรือ3การมีส่วนร่วมในทำนองนี้พูดง่ายๆการเลือกแหล่งข้อมูลก็คือเขาหรือเธอหรือกลุ่มเนี้ยเป็น best representation of the problem เป็นตัวแทนของปัญหาที่ดีนะฮะให้อธิบายตรงนี้วิธีการอธิบายตรงนี้ให้พยายามพูดเน้นอย่างเช่นส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเน้นว่า1มีประสบการณ์ในเรื่องของนี้ไม่ต่ำกว่า1ปีหรือเป็นผู้ที่เคยบริโภคสินค้าประเภทนี้หรือเคยผ่านการมีประสบการณ์การซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ต่ำกว่า3ครั้งคือมีเกณฑ์ที่ชัดเจนเพื่อที่จะยืนยันได้ว่าข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยมีความตรงและเที่ยงนะครับอันต่อมาครับการเก็บข้อมูลเนอะอันนี้จะเป็นการเขียนซึ่งบทส่วนนี้เป็นส่วนที่ผมเป็นห่วงเพราะว่าเท่าที่ดูแล้วเนี่ยพวกเราหลายคนบรรยายไม่ค่อยเก่งกันเนาะการเก็บข้อมูลเนี่ยเป็นเรื่องของการบรรยายวิธีการนะฮะเหมือนการเล่าเรื่องเลยอะว่าผมขอเล่าเป็นภาษาพูดนะเวลาผมเขียนจะเขียนว่าผู้วิจัยจะติดต่อแหล่งข้อมูลจำนวน3คนแรกโดยอาศัยเน็ตเวิร์กหรืออาศัยกลุ่มผู้รู้จักกันจำนวนหนึ่งโดยที่อธิบายถึงวัตถุประสงค์และก็ขออนุญาตในการเก็บข้อมูลโดยระยะเวลาในการเก็บข้อมูลนั้นเป็นเวลา30นาทีและใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวคืออันนี้ต้องพูดถึงวิธีการนะครับว่าคุณใช้วิธีการอะไรเช่นการสัมภาษณ์รายบุคคลการสัมภาษณ์เชิงลึกการสัมภาษณ์กลุ่มและต้องตอบด้วยว่าเพราะอะไรนะครับแล้วก็บอกว่าในการเก็บข้อมูลนั้นหลังจากได้หากลุ่มแรกแล้วเราก็ให้เขาแนะนำบุคคลอื่นที่มีประสบการณ์ใกล้เคียงกันจำนวน5คนอะไรก็ว่ากันไปในการได้มาซึ่งแหล่งข้อมูลทั้งหมดนะครับง่ายๆการเก็บข้อมูลก็คือต้องอธิบายว่าทำอย่างไรแล้วก็ได้มาซึ่งคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรนะครับอันต่อมาเครื่องมือครับเครื่องมือก็คือชุดคำถามนั่นแหละถ้าคุณทำการสัมภาษณ์นะครับคือคุณต้องอธิบายว่าเครื่องมือเนี่ยมีกี่ส่วนคืออันนี้เป็นทริคอีกนะกลับไปดูที่วัตถุประสงค์ว่าคุณอยากรู้อะไรแล้วก็อธิบายเครื่องมือเนี่ยเป็นตามส่วนเช่นถ้าวัตขอพันธะถ้าวัตถุประสงค์บอกว่า1ต้องการสร้างต้องการทราบถึงพฤติกรรมในการบริโภค2ต้องการทราบถึงทัศนคติใช่ไหมฮะ
ตัวเครื่องมือก็ต้องมี2ส่วนคือส่วนที่วัดถึงพฤติกรรมและตัวที่วัดถึงทัศนคติโดยคุณต้องอธิบายนะว่ามี2ส่วนโดยส่วนแรกพัฒนามาจากliterature หรืองานวิจัยในอดีตรวมถึงการใช้ข้อมูลในการสัมภาษณ์เบื้องต้นหรือคุยปรึกษากับที่ปรึกษาของคุณหรือกับคนในอุตสาหกรรมของคุณครับการสร้างข้อมูลมันการสร้างเครื่องมือมันทำได้หลายอย่างที่เขานิยมมันมี2วิธีคือ1การพัฒนาจากliterature ในหัวข้อที่เกี่ยวข้องและ2ก็คือการศึกษาจากผู้มีประสบการณ์แล้วก็สร้างเป็นคำถามจุดคำถามขึ้นมานะครับโดยอยากให้อธิบายนะว่าคำถามเนี่ยเป็นคำถามปลายเปิดนะครับเราจะไม่ใช่ปลายปิดเลยนะที่ผ่านการทดสอบในแง่ของความเที่ยงตรงกับผู้ทรงคุณวุฒิอันประกอบไปด้วยคือคุณจะต้องมีการเอาคำถามในชุดคำถามมาให้ผมและคนที่มีความเป็นตัวแทนของคนที่คุณจะไปสัมภาษณ์เนี่ยดูถึงความเหมาะสมในแง่ของภาษาในเชิงวิชาการเราเรียกว่า face validity นะครับ face ที่แปลว่าหน้านี่แหละแล้วก็ validityต้องเขียนไปลองหาข้อมูลดูนะครับการวิเคราะห์ข้อมูลนะฮะการวิเคราะห์เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเป็นเคส by เคสแต่คนที่ทำเป็นเชิงสถิติเนี่ยหรือเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเนี่ยอันนั้นลองดราฟให้ผมดูแล้วกันว่าจะใช้สถิติประเภทไหนเพราะอะไรนะครับ correlation หรืออะไรก็ว่ากันไปส่วนคนที่ทำเป็นเชิงคุณภาพผมแนะนำคำว่า thematic theme theme อะแต่มันสะกดว่า thematic 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 analysis เป็นการวิเคราะห์ theme เพื่อเอามาสร้าง business model และลองเขียนดูนะครับรายละเอียดตัวลิงก์ที่ผมส่งให้ไปของอาจารย์อุทุมพรมีเรื่องนี้ค่อนข้างดีมากนะฮะอันต่อมาคือ time frame หรือเวลานะอันนี้ก็สำคัญเนาะว่าเราวางแผนจะทำอะไรในช่วงไหนเป็นแกนชาร์ตธรรมดานี่เองนะฮะแต่ว่าเขียนรายละเอียดได้สุดท้ายคือ เรื่องของกระบวนการขอจริยธรรมนะฮะอยากให้คุณเขียนมันจะมีคลาสสิกเฟรสหรือเป็น paragraph ออกมาบอกว่างานวิจัยฉบับนี้ได้รับการอนุมัติโดยบลาบลาบลาของมหาวิทยาลัยมหิดลบลาบลาบลาลองเขียนดูนะครับแล้วก็ให้พูดถึงระยะเวลาที่งานวิจัยฉบับนี้ได้รับการอนุมัติให้ทำนะครับการบอกไว้นะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาคุยกันเพิ่มนะในสัปดาห์ที่จะถึงในวันศุกร์นี้หรือก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ว่าผมเราอ่านด้วยหัวใจระทึกตลอดเวลานะจ๊ะคิดถึงทุกคนสวัสดีครับ